สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะตามคำขอคอมเมนต์นะคะอยากให้พูดเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ของฝ่ายผู้ชายบ้างนะคะที่อยากจะรู้ว่าทำยังไงให้ผู้หญิงชอบนะคะก็ไปตามหามานะคะกับช่องเนื้อหาจากช่องนะ Mentaligent Dating นะคะกับหัวข้อที่ว่า How to make any girls fall in love with you นะคะก็คือจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะตกหลุมรักในตัวคุณนะคะ quickly นะลืมพูดไปก็คืออย่างรวดเร็วนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็จะรู้นะแบบรู้เราด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำแบบเนี้ยเราชอบถ้าทำแบบเนี้ยเราไม่ชอบนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะอยากให้ข้อมูลผู้หญิงเพราะเราอะเข้าใจผู้หญิงมากกว่าโอเคเมื่อผู้ชายขอมาเราก็จัดไปนะคะแล้วมาดูกันว่าแบบตรงกับที่ตัวเองรู้สึกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะตกหลุมรักคุณชอบคุณเนี่ยด้วยเวลาอันรวดเร็วนะคะฝากเอาไว้10ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่า get busy นะคะก็คือทำตัวให้ยุ่งเหยิงเข้าไว้นะผู้ชายทั้งหลายคือคุณบางคนมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเฮ้ยเอานึกว่ายิ่งตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแบบนี้ไม่จริงหรอคือจะบอกว่าไม่จริงนะคือถ้าเขาไม่ชอบอ่ะตื้อยังไงก็ไม่ชอบเนี่ยหรอกไหมจะให้ตื้อแบบหลายปี10ปีถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ชอบอ่ะคือคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วก็ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า get busy คือทำตัวเองให้ยุ่งทำตัวเองลงเวลาตารางเวลาตารางชีวิตของตัวคุณเองว่าเฮ้ยเรามีอะไรต้องทำ1 2 3 4 5เนาะรักตัวเองก่อนนะคะทำตัวเองให้ดูดีนะคะยุ่งในที่นี้อาจจะแบบเคงานยุ่งยุ่งกับชีวิตส่วนตัวว่าเฮ้ยเราจะต้องมีเวลาดูแลตัวเองหุ่นดีรักษาสุขภาพนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้เพื่อนฝูงนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าลงตารางชีวิตตัวเองให้เต็มไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่มีอะไรทำหาผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้หญิงเขาจะเบื่อเอาซึ่งอันนี้แจงเห็นด้วยมากๆนะคะข้อที่2นะคะ know themselves นะคะก็คือคุณต้องรู้ศักยภาพของตัวคุณเองคุณต้องรู้ตัวเองคุณต้องมีเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนรู้ว่าเฮ้ยเราจะไปทิศทางไหนคือผู้หญิงอ่ะเขาจะชอบคนที่นำได้นะคะนำเราได้นะถึงจะให้เป็นผู้หญิงที่เก่งกล้าสามารถแค่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอ่ะก็ต้องการคนที่แบบเฮ้ยมานำเรานึกออกไหมคะทีเนี้ยคุณจะต้องแสดงให้เขาเห็นให้ได้ว่าเฮ้ยคุณมีความสามารถคุณเก่งนะคะก่อนอื่นเลยจะรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณก็ต้องรู้ตัวคุณเองก่อนว่าเฮ้ยคุณจะไปทิศทางไหนคุณจะเอายังไงกับชีวิตนะคะคุณต้องมีความมั่นใจตัวเองนะคะที่มากพอแล้วก็คุณต้องแบบเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณนะคะตรงนี้บางทีเวลาที่คุณตอบปฏิเสธบ้างก็ได้นะไม่ใช่แบบเฮ้ย อะไรก็แบบ yes man ทุกอย่างใช่ได้หมดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคุณต้องแบบมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มั่นใจตัวเองนะคะนะอันนี้ฝากเอาไว้เนาะแล้วก็ข้อที่8นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขีดเส้นใต้3เส้นเลย be a gentleman นะคะก็เป็นสุภาพบุรุษเนาะคือสุภาพบุรุษในที่นี้เนาะมันต้องยังไงล่ะตัวอย่างเช่นเหมือนกับเวลาช่วยถือของนะช่วยถือของหรือว่าเวลาที่เดินอาจจะมีการเปิดประตูให้นะคะคือพูดแล้วก็จะโดนด่าหรือเปล่าส่วนตัวไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะเห็นน้อยมากอ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีใครแบบเหมือนกับการประตูให้หรือแบบว่าเปิดประตูให้เนี่ยมันจะทำให้คุณอ่ะเพิ่มความน่ารักขึ้นอ่ะมันไม่ผิดหรอกนะว่าเฮ้ยคุณก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณเปิดประตูเองได้เนี่ยมันไม่ผิดแปลกอะไรแต่มันจะดีกว่าไหมมันจะเพิ่มความน่ารักให้คุณมากกว่าไหมถ้าคุณเพิ่มลักษณะนิสัยอะไรพวกนี้ไปแบบเปิดประตูเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งหรือว่าเป็นลักษณะของการแบบขับรถดูแลเทคแคร์ทำนองนี้นะคะอันนี้เนาะ be gentleman เนาะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่ข้ามถนนเนี่ยจะสังเกตคนนะใครแบบมาจีบกันเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขาต้องแบบอยู่ยืนอยู่ในฝ่ายที่แบบรถมาก่อนนะคะกันรถให้เราอ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยเหมือนถ้ารถมาก็ชนผู้หญิงก่อนได้ไหม
คือถ้าคนไหนแบบเดินข้ามมาฝั่งที่แบบเป็นรถมาก่อนแบบเนี้ยเหมือนกับต้องการที่จะปกป้องดูแลอย่างเงี้ยอันนี้มันจะแบบบวก10อ่ะบวกคะแนนเพิ่มไปอีกทำนองนี้นะคะแล้วก็ข้อที่อะไรแล้วเมื่อกี้ข้อที่8นะก็ข้อที่7นะ speak your mind นะคะก็คือมีอะไรก็พูดนะคะบางคนเนี่ยเคยมีเราก็เคยคุยกับคนที่แบบว่าเหมือนกับมีอะไรแล้วแบบไม่ค่อยสื่อสารน่ะต้องอย่าลืมนะผู้ชายทั้งหลายผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศยุคดําบันเนี่ยผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นล่าสัตว์เหมือนคุณเขาจะแบบเหมือนจับกลุ่มเก็บผลไม้แล้วพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยต้องการการสื่อสารการพูดคุยนะคะถ้าคุณมีอะไรเนี่ยพูดออกไปเลยพูดตรงๆแบบเนี้ยจะดีกว่านะคะแล้วข้อที่6นะคะคุณต้องแบบเป็นคนที่เขาใช้คำว่า get invite to the party คือเป็นคนที่มีคนชวนไปงานปาร์ตี้ไอเนี้ยมันจะแปลว่าอะไรถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยมีแบบงานเลี้ยงเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าแปลแบบให้เข้าใจง่ายคือคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่สนุกคุณเป็นคนตลกคุณเป็นคนที่สามารถทำให้เขาอะขำได้ทำนองนี้เนาะอันเนี้ยซึ่งจันก็เชื่อนะว่าแบบผู้หญิงทั่วไปเลยอะนะคะจะชอบผู้ชายที่สามารถทำให้เขาตลกได้นะคะเหมือนของแจงเนี่ยใครที่เรียนในการเช็คลิสต์ใครจะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนตลกอะเพราะว่าคนที่เป็นตลกคนที่เป็นคนที่ทำให้เราตลกได้ข้อใช้คำว่าไงดีเขาอะจะสามเป็นคนฉลาดอะเนื้อเห็นไหมมันจะคลิ้งถึงกันอะคนที่เป็นคนตลกอะอย่างนึงอ่ะหัวเขาต้องไวพอหัวเขาไวเขาต้องเป็นคนฉลาดอันนี้มันก็แบบเชื่อมถึงกันเนาะเพราะฉะนั้นพยายามแต่มันฝึกได้ทักษะการตลกเนาะลองฝึกดูนะคะอันนี้ฝากเอาไว้แล้วก็ข้อที่5นะคะ take a break นะคะคือต้องเป็นคนที่เมื่อกี้ที่พูดไปข้างต้นไม่ใช่แบบตื้อเท่านั้นที่ครองโลกคุณจะต้องเป็นคนที่แบบไม่ available อ่ะ unavailable อ่ะคือไม่ใช่แบบเฮ้ยเรียกให้มาก็มาอย่างเงี้ยแบบเรียกเหมียวๆเดี๋ยวก็มาแบบเนี้ยไม่ใช่เนาะแต่ว่าปกติผู้ชายไม่ค่อยเป็นหรอกแต่มันจะมีเหมือนกันคือคุณต้องแบบเฮ้ยคุณที่บอกไปข้างต้นว่าคุณต้องเติมตารางชีวิตคุณน่ะให้เต็มถ้าใครก็แล้วแต่จะนัดคุณคุณต้องแบบวันนี้ไม่สะดวกต้องมันนี่นี่นะอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะนั่นแหละอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะต้องแบบถ้าเหมือนเขานัดอะไม่ใช่แบบavailable ตลอดเวลาว่างตลอดเวลาแบบเนี้ยไม่ใช่คุณต้องแบบโอเควันนี้ไม่ว่างแต่วันนี้ว่างนะคือไม่ใช่แบบวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างคือไม่มีเวลาว่างให้เขาเลยแบบเนี้ยก็ไม่ใช่แต่คุณอะโอเควันนี้ไม่ว่างแต่ต้องจัดสรรเวลาหาวันว่างให้เขานะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ข้อที่4นะคะ don't be a suck นะคะก็คือไม่ใช่เป็นคนที่แบบเหมือนกับคิดลบตลอดเวลานะคะพูดอะไรคิดลบแบบดูแบบโลกจะแตกดูแบบกลัวไปหมดดูคือระแวงทุกอย่างสิ่งแบบเนี้ยมันก็ดูแบบไม่น่าสนใจเนาะส่วนตัวก็ไม่ชอบมาต่อนะคะตั้งรายการปลุกเอาไว้อ่ะก็นั่นแหละห้ามเป็นคนคิดลบเนาะแล้วก็ข้อที่3นะคะ get in a good นะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องดีเฉพาะกับผู้หญิงที่คุณเจอแต่คุณเนี่ยต้องดีต้องแบบตลกต้องเป็นคนที่ดีในสายตาผู้หญิงนะกับเพื่อนของเขาแล้วก็ครอบครัว love me love my dog นะยังไงก็อย่างนั้นคือเฮ้ยทำไมชอบเราต้องแบบทำดีกับเพื่อนเราด้วยแบบนี้เนาะอันนี้ก็จริงนะก็จริงอยู่นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะคือใช้คำว่า resist the urgeดีเอิร์ดก็คือคุณเนี่ยเวลาที่คุยกับเขาอะค่ะคุณต้องแบบไม่ใช่แบบหลุดจุดสนใจได้ง่ายไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฟังแค่ฟังแล้วผ่านแต่คุณอะเวลาที่ฟังเขาเวลาที่คุยมีบทสนทนากับผู้หญิงนะคะคุณต้องแบบฟังตั้งใจฟังหน่อยเนาะคือผู้หญิงจะเป็นเพศที่ชอบพูดชอบคุยอยู่แล้วแหละแล้วถ้าคุณอะสามารถที่จะฟังเขาได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อที่แบบเหมือนกับผูกใจเขาได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะ prepare to take off นะคะก็คือการทัชการสัมผัสนะคะคือถ้าคุณน่ะรู้จุดสัมผัสนะคะรู้ว่ารู้จังหวะเวลานะหรือแบบการจับมือถือแขนหรือว่าการโอบกอดอะไรก็แล้วแต่คือคุณรู้นะว่าแบบเฮ้ยเวลาประมาณนี้มันโอเคแล้วในการที่จะสัมผัสหรือว่าแบบจับมือหรืออะไรเงี้ยได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ผู้หญิงจะชอบได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วจังเข้าใจว่าแบบผู้หญิงก็น่าจะชอบสัมผัสส่วนตัวชอบ
โดยมากจริงก็ว่าคงจะใช่นะก็สรุป10ข้อด้วยกันนะคะถ้าสูว่าผู้ชายทั้งหลายคุณอยากจะเอาใจเอาชนะใจผู้หญิงให้ได้นะคะมี10ข้อก็คือ1คุณต้องรู้จังหวะเวลากาลเทศะที่แบบเฮ้ยเราจะสามารถเหมือนสัมผัสกอดหรือว่าจับมืออะไรเงี้ยนะคะได้นะคะตรงนี้ข้อ1แล้วก็ข้อ2ตั้งใจฟังเวลาที่เขาพูดเนาะไม่ใช่แบบหลุกหลิกหรือว่าหลุดจุดสนใจเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบพูดนะคะถ้าคุณฟังเขาได้คุณจะสามารถเอาชนะใจเขาได้ข้อที่3คือต้องดีกับเพื่อนแล้วก็ดีกับครอบครัวของเขานะคะข้อที่4คืออย่าเนกาทีฟนะอย่าแบบคิดลบนะอันนี้ไม่ว่าเพศไหนไม่ว่ายังไงก็ไม่โอเคเนาะข้อที่5 take a break ก็คือคุณจะต้องมีเวลามีชีวิตเป็นของตัวคุณเองนะคะไม่ใช่แบบทุกอย่างสิ่งได้ตลอดเวลา available ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้เนาะข้อที่6นะคะเป็นคนตลกอันเนี้ยสำคัญข้อที่7นะคะ speak your mind คือพูดมีอะไรก็พูดไม่ใช่แบบเก็บกดไม่พูดไม่เข้าใจกันนะคะข้อที่8 be a gentleman อันนี้ก็แบบขีดเส้นใต้3เส้นนะคะลองศึกษาดูทำยังไงเป็น be gentleman คือมันไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำได้เนี่ยมันจะแบบบวก10บวก100เนี่ยหรอไหมแล้วข้อ9นะคะ know yourself รู้ก่อนรู้คุณก่อนรู้ชีวิตคุณก่อนรู้เป้าหมายคุณก่อนว่าคุณจะไปทิศทางไหนของชีวิตเนาะและข้อที่10นะคะ get busy ก็คือทำชีวิตคุณเองอะให้ยุ่งเข้าไว้เวลาที่คุณยุ่งเข้าไว้เนี่ยเอ้ยผู้หญิงเขาก็จะให้ความสนใจคุณได้เวลาที่คุณยุ่งคุณมีกิจกรรมทำคุณมีความมั่นใจผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบคุณนะคะแล้วก็ข้อที่อ๋อมันมีอันนึงที่เขาบอกว่ามันจะทำให้ ruin your life ก็คือแบบทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเสียหายได้นะคะด้วยการที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นการถ่ายรูปโชว์อวัยวะนึกออกไหมในสังคมสมัยนี้มันก็จะมีแบบเหมือนแชทออนไลน์ต่างๆมากมายนะแล้วมันง่ายกับการถ่ายรูปส่งไปแล้วผู้ชายส่วนใหญ่อะบางทีอ่ะไม่ค่อยคิดอะไรมากเขาคือการความคิดของผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้ชายเนี่ยเวลาเห็นภาพเห็นอะไรเนี่ยเขาจะชอบเขาจะแบบตื่นเต้นใช่ไหมแล้วบางทีเขาจะชอบส่งโชว์รูปอวัยวะของเขาอ่ะนะแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยอย่าทำเลยนะมันไม่โอเคแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้แบบเฮ้ยคนนี้ใหญ่เลยไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะชอบคุณอ่ะผู้หญิงก็ชอบคุณอ่ะจากเรื่องอื่นประกอบกันไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยเห็นอวัยวะอะไรของคุณแล้วเฮ้ยคนนี้แบบไม่ใช่นะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงก็คือลิปเนาะสปอนเซอร์นะคะเลสบอนบอนนะคะตรงนี้สีที่แจงใช้ก็คือ02 Lady Boss นะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อเขาไปได้เดี๋ยวแจงจะฝากลิงก์ไว้ให้นะคะลด 5% แล้วก็ในส่วนของลูซี่นะคะผลิตภัณฑ์ลงผิวนะคะตรงนี้เพิ่มความกระจ่างใสหน้าแจงก็ดีขึ้นตามลำดับไลน์นะก็เพราะของเขาตัวช่วยนะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ